ทุกคนนี่เราอยู่ชาบูชาบูนางนันนะครับสาขาปากช่องจ้าเราจะร้อนไวมากเลยทุกคนเปิดแป๊บนึงมันจะเกิดปฏิกิริยาทันทีเลยนี่เรากินไปเรื่อยๆนะฮะทุกคนจ๋านะฮะเพราะว่าไม่ได้จำกัดเวลาใช่ไหมเราก็ถ่ายไปกินไปอร่อยไปกาแฟชามีหมดนะครับทุกคนเป็นเรสบอมเป็นคาเฟ่นะฮะทีนี้น้ำจิ้มอร่อยมากเลยทุกคนจ้าอืมจะเป็นไข่นะฮะทุกคนกับเน้นสุกหน่อยๆนะฮะแต่น้ำจิ้มเขาอร่อยจริงทุกคนจ้ะคอนสึกเนี่ยเราขอเพิ่มดีไหมน้ำจิ้มคอนสึกอร่อยโคตรน่ากินไหมล่ะอร่อยมากคือชอบแค่ผลสื่อก็เอาอยู่นะทุกคนแตกต่างกับทุกที่เลยนะแต่ว่าน้ำจิ้มสุกี้นี่ก็ไม่เล่นนะฮะอร่อยเลิศมากสะใจทุกรสชาติเลยทุกน้ำจิ้มเลยทุกคนนี่อร่อยมากทุกท่านชาบูชาบูนางในสาขาปากช่องทุกคนจริงๆแล้วตรงนี้เราก็นึกว่าจะเป็นแบบว่ามีศูนย์การค้าเยอะๆแต่ไม่นะชาบูชาบูมาตรงนี้ได้เนี่ยแสดงว่าเลิศมากกับท่ามกลางหุบเขาเขาใหญ่ทุกคนทางนี้เขาไปไหนไปเขาใหญ่ไปเรื่อยๆเปื่อยๆนะฮะรีสอร์ทแต่ที่แน่ๆคือตรงนี้ข้างชาบูชาบูเนี่ยจะเป็นไร่ฮะไร่วงเกษตรใช่ไหมเป็นสวนทุเรียนเนี่ยต้นทุเรียนกับสวนที่เราผ่านมาเมื่อกี้ทั้งคนละสวนกันเนี่ยเดี๋ยวเราออกจากร้านดีไหมดีไหมฮะพอเริ่มง่วงแล้วฮะอิ่มแล้วง่วงฮะเราก็ถ่ายไว้พอสมควรแล้วเดี๋ยวจะโพสต์ลงนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปไร่พงเกษตรไปดูสวนทุเรียนสวนนี้บ้างดีไหมไร่วงเกษตรเนี่ยอันนี้ก็ไร่พรสุรีอุ้ยมีไร่เยอะนะแต่เมื่อกี้สวนทุเรียนแม่บานเย็นเราเข้าไปมาแล้วไงทุกคนก็ห่างจากโอ้น่าจะขับเข้าไปเนาะเป็นไร่อะไรอ่ะน่าจะมีอะไรน่าสนใจนะอยู่ตรงข้ามกับชาบูเนาะเดี๋ยวเราไปไร่วงเกษตรดีกว่าดูจากอลังการนะฮะติดกับชาบูชาบูนางในเลยทุกคนดีไหมโอ้ยเข้าไปลึกเข้าเปล่าอ่ะทุกคนมีของฝากด้วยนะฮะเป็นของแบบกรุบกริบนี่ฮะในชาบูชาบูนางในนะฮะทุกคนนี้จ้าชาบูชาบูนางในแต่ว่าจริงๆมันมีเรสสวอมก็อ่านสวอมหรือสวอมแล้วนะสวอมใช่ Plantation and Cafe นี่ฮะต่อเนื่องกันเลยอุ๊ยเดี๋ยวเราต้องจองคิวน้องสัมภาษณ์ดีกว่าเดี๋ยวคือ EP นี้เราโพสต์ก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยสัมภาษณ์คุณน้องแนะนำพี่หน่อยที่ท่องที่เที่ยวแล้วก็ชาบูเป็นยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้เราโพสต์ไปนะฮะมาต่อ EP หน้านะจ๊ะทุกคน